ชวนชิมมาแล้วนะคะปายมารอพี่เจี๊ยบก่อนเลยเพราะว่าบอกพี่เจี๊ยบรอด้วยให้ขึ้นไปทำไมให้ขึ้นแล้วก็เดินลงมาทำไมแล้วก็ให้ขึ้นตรงเมื่อกี้นี้คือเพื่ออะไรมันจะได้เป็นภาพตัดสลับพอถ่ายตัดสลับปุ๊บพี่เจี๊ยบจะหล่อเลยแค่นั้นแหละใช่ผมมาจากข้างบนครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปข้างล่างค่ะใช่ครับถึงเดินลงมานี่ไงไม่ใช่อาหารวันนี้จะเป็นอาหารฝรั่งเศสเอาเหรอแต่ตอนใต้เชฟเนี่ยก็มาจากฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสเป็นเจ้าของร้านด้วยรวมถึงเขาบอกว่าทุกเมนูของร้านอาหารฝรั่งเศสที่นี่เนี่ยนะคะเฟรนช์สตรีทเนี่ยจะดีต่อสุขภาพแน่นอนนะฮะเป็นอาหารตอนใต้ทางจากฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดูนะครับว้าวแน่นอนนะครับเชิญเลยครับไม่ต้องขึ้นเลยเราลงตอนใต้ช่วงอร่อยชวนชิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Welcome to French Street เจ้าของร้านใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่พูดอะไรนะเขาพูดอะไรนะ Welcome to French Street อ๋อเป็นภาษาอังกฤษก็ยังพอได้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะจูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยดูแล French Street ค่ะตอนนี้คุณจูนค่ะนี่เป็น Executive Chef ค่ะFrederick Frederick Nice to meet you Nice to meet you เขาเป็นเชฟเลยใช่ไหมฮะจัดการเรื่องเมนูทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือ French Street นะคะจะมีแรงบันดาลใจมาจากโปรวองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสจะเป็นอารมณ์แบบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเงี้ยค่ะฝรั่งเศสทางตอนใต้มันแตกต่างจากอาหารฝรั่งเศสที่เราแบบเห็นตามร้านทั่วไปยังไงคะ So in South of France we cooking more with olive oil so it's olive oil based cooking so we don't use butter we don't use creamSo it's very, it's fresh ingredients, more than the north of France, which will be more heavier dishes. So it's ยาวซะด้วยคืออาหารเนี่ยมันจะค่อนข้างเฮลตี้ว่าง่ายเพราะว่าจะมีการใช้โอลิฟออยล์มากกว่าจะใช้เนยใช้ครีมต่างๆกินแล้วมันก็จะรู้สึกไลท์ๆนี่ไงเรื่องรสชาติอ่ะรสชาติก็ประมาณไหนฮะ The testGreat taste. ถ้าอยากรู้รสชาติเราไปชิมดีกว่าเพราะว่าเขาเตรียมมาให้เราหลายเมนูมากไปที่โต๊ะอาหารดีกว่าไปคุยที่โต๊ะอาหารดีกว่าฮะตรงนี้น่าจะยาวอ่ะเดี๋ยวก็แปลกันก็เมื่อยอันนี้ครบหรือยังคะอาหารครบหรือยังยังค่ะยังค่ะอีกหนึ่งเมนูผมเอายังไม่ครบใช่ไหมฮะยังไม่ครบยังไม่ครบมาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะ What is thisIt's a traditional fish soup from from south of France. Oh, it's soup, right? Yes, so it's 100% fish base. There is no shellfish, no shrimp, no lobsters. It's like that. So everything you have in a pot, it's in your plate. คือมันมีปลาแล้วก็มีส่วนผสมหลายอย่างพอเคี่ยวไปเรื่อยๆปุ๊บทุกอย่างมันจะเข้ากันแล้วก็แปลว่าเราได้รับประทานทุกอย่างที่อยู่ในหม้อจริงๆกับเมนูนี้อันนี้ล่ะคะอันนี้ทานยังไงก็คือใช้ขนมปังแล้วก็ตัวชายมายองเนสอันนั้นแล้วก็ตัวชีสแล้วก็ดรอปเข้าไปในนั้นประมาณ2นาทีอันนี้เป็นซุปมันก็จะซึมเข้าไปในขนมปังออริจินอลของซุปใช่หอมปลามากเป็นซุปที่มีความเข้มข้นมากมากแบบรสปลามันหอมมากตัวขนมปังมันกรอบนะคะแล้วตัวชีสเนี่ยมันมีความเค็มและกลิ่นคนละแบบแต่มันเข้ากันมากแล้วคือมันหอมมากเลยอะแล้วเนื้อมันมีเนื้อแบบไม่ใช่ซุปเผ็ดใสกินเมนูแรกแล้วแบบอยากกินเมนูอื่นเลยตอนนั้นเป็นซุปร้อนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะพิเศษอย่างนึงคือเป็นซุปเย็นโตชีสมีแตงโมคือมันหลายอย่างมากจนแบบเดาไม่ถูกเบสเป็นมะเขือเทศใช่มันก็จะมิกซ์กันมันสดชื่นต้องเริ่มมาสดชื่นคือมันเปรี้ยวเป็นเครื่องดื่มคือมันเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็มีความเค็ม yes. จากเกลือและหวานปลายลิ้นมาจากตัวแตงโมฟีลไลท์ซัมเมอร์เพราะว่ามันแบบว่ามันสดชื่นมันสดชื่นมากๆใช่โอเคจะพูด refreshing yeah โอเคthird dish so we have a traditional dish also in south of France called aioli คืออันนี้เป็นเบสของเขาค่ะแต่ว่าวิธีการกินอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะจะเป็นพวกผักต่างๆเป็นคือทุกอย่างมันจะให้ความเฟรชดอกไม้นี่ก็สามารถทานได้ทานได้ค่ะดอกไม้เป็น edible flower ต้องบอกว่าความน่ารักของเขาคืออะไรก็ตามที่มีในประเทศไทยเขาจะใช้วัตถุดิบของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะทุกอย่างจะพยายามใช้วัตถุดิบของบ้านเรา This dish
summer menu and it's very very light summer อร่อยมากคือมันเป็นกลิ่นกระเทียมเป็นมันมันเป็นมันแล้วก็เอามาเหมือนบดนะคะกับกระเทียมและโอลิฟออยล์ทั้งหมดก็คือมันมีกลิ่นหอมของเพราะว่าเขาวัตถุดิบที่ใส่ลงไปอย่างความเปรี้ยวของปลายที่ปลายได้เนี่ยมันมาจากตัวมะเขือเทศและความหวานมันจะมาจากตัวแครอทต่างๆแล้วตัวซอสเนี่ยมันจะออกเค็มนิดนึงโอ้โหอะไรยอดยอดนะฮะโอเคต่อเลยฮะ next pisse la dière and on top of it you have caramelized onions anchovies and black olive so this dish is very pizza it's in Italy and pisse la dière is in south of France มันมีกลิ่นปลาเค็มอยู่ในนี้นะฮะแล้วคุณจะชอบมันแบบหวานหวานอ่ะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าถ้าอยู่ฝรั่งเศสอะห้ามเรียกว่าพิซซ่าทำไมเขาไม่ให้เรียกพิซซ่าเพราะอะไรอะพิซซ่ามันของอิตาลีไงแต่อันนี้เป็นของฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกินพิซซ่าเนี่ยสิ่งที่เราจะจินตนาการคือซอสมะเขือเทศออนท็อปแต่อันเนี้ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพียงแต่หน้าตาเหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนเลยคนละอย่างกันเลยมันมีความหวานจากตัวหัวหอมที่เขาเอาไปเคี่ยวอะมันก็จะออกหวานนิดนึงแล้วก็มีแองโชวีก็คือปลาเค็มอยู่ข้างบนมันทำให้คุณได้ทั้งรสหวานและรสเค็มมันเข้มข้นมากครับคุณผู้ชมความละมุนในตัวของแป้งอร่อยมาก Okay next the closest to you so we have a honey glaze duck มันคือเป็ดค่ะนะคะเป็ดเหรอพี่คิดว่าหมู3ชั้นเป็นเป็ดที่เขาเอาไปให้ไปหมักในน้ำผึ้งน้ำผึ้งโครงการหลวงค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าเป็ดเนี่ยเขาดูชิ้นหนาแบบนี้นะคะแต่นุ่มมากมันอร่อยตรงตัวซอสของเขามันเป็นซอสน้ำผึ้งด้วยนะคะแล้วมันก็เลยแบบมันจะหวานหวานหน่อยคืออร่อยมากนะครับแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปแล้วก็หอมแล้วก็จะมีความเผ็ดนิดหน่อยจากพริกอร่อยอ่ะในจานเนี้ยมันคือความหวานเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวเห็ดเนี่ยเขาใช้เห็ดดองมันทำให้เหมือนกับมันมีรสเปรี้ยวและมันทำให้ในจานเนี่ยมันไม่เลี่ยนโอ้โหให้มันสลัดกันอืมค่ะโอเคมาOkay, the last one, I think, fish. นี่ต้องปิดไว้เพราะอะไรฮะ Last one is the fish. Fish. Red snapper. ปลาคืออบรวมกันหมดทุกอย่างอันนี้คือเป็นวิธีการนึ่งค่ะซึ่งทางใต้ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทานปลากันเยอะแล้วก็ทุกอย่างก็จะ healthy ผสมกับร้านเราจะไม่ใช้ก็คือเป็นมีสโลแกนคือ no butter no cream ตอนแรกคิดว่ามันจะหวานมันไม่หวานเราชอบตรงสิ่งที่เขาเลือกเอามาผสมใส่รวมกันนะคะผักเนี่ยก็จะเป็นทั้งทำความหวานและเพิ่มความเปรี้ยวด้วยการใส่แบบตัวส้มลงไปนะคะคือหอมหมดเลยดึงเสน่ห์ของวัตถุดิบที่ใส่ลงไปนะครับดึงเอาเสน่ห์มันมาแล้วก็มาใส่มารวมอยู่ในเนื้อปลาซึ่งอร่อยทั่วถึงทั้งจานเลยใช่ใช่พี่พูดไปทำไมอ่ะจะกินก่อนโอ้โถเลยนอกจากอาหารคาวแล้วเขายังมีของหวานให้เราด้วยเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะแล้วเดี๋ยวไปชิมขนมหวานกันดีกว่านะฮะมาขนมหวานมาเลยครับ2เมนูด้วยกันนะฮะแนะนำทีละเมนูเลยดีกว่าครับเริ่มจากอันไหนดีอันนี้ดีกว่าดีก่อนไหม it is so it's a nougat glace แล้วเขาก็ใส่ตัวโอลิฟ the base it's a egg white and a honey มันไม่ใช่ไอติมมันคือไอติมไม่คือไม่ใช่ไอติมอ่ะมันจะหนึบอันนี้มันจะเป็นแบบนุ่มละลายที่เราจะได้เคี้ยวก็คือพวกถั่วกรุบกรอบอร่อยอันนี้ดีกว่าช็อกโกแลตไอศกรีมอร่อยมากเป็นอะไรอ่ะเป็นเม็ดข้าวที่ทอดให้มันกรอบช็อกโกแลตข้าวพองข้าวพองข้าวพองคุณผู้ชมถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตมาร้านนี้ต้องสั่งจริงๆมันอร่อยมากจริงๆช็อกโกแลตมันเข้มข้นมากคือเขาใช้เบเป็นแบบนมมากกว่าใช่แต่มันไม่ได้ลดความเข้มข้นของตัวช็อกโกแลตลงไปเลยแล้วที่สำคัญนะฮะเขาเพิ่มความหอมด้วยก็ข้าวพองตัวนี้แหละครับให้มันหอมให้มันมีการเคี้ยวกรุบกรอบอร่อยมากอ่ะอยากเอากลับบ้านอ่ะอันนี้ชื่อเมนูครับอันนี้อะไรนะฮะช็อกโกแลตมูสค่ะ no sorry ช็อกโกแลตแครนเบอร์รี่ isn't it แครนเบอร์รี่ต้องสั่งนะคุณผู้ชมอร่อยจริงอร่อยมากย้ำว่าอร่อยมากเอาล่ะเราได้มีโอกาสมาทานอาหารฝรั่งเศสนะคะที่ French Street แห่งนี้คุณจูนมีกิฟต์วอเชอร์มาให้กับใช่แล้วเอาแอบแอบไว้แอบไว้จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเป็นเซตละ 1,000 บาท 1,000 บาทให้มาทานที่นี่ใช่ค่ะมีทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทนะคะครับกติกาติดตามได้ใน Facebook ของรายการของเราให้ไปเล่นเกมแล้วก็จะได้กิฟต์วอเชอร์นี้มาทานที่นี่ใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของอร่อยช่อง5ได้เลยนะครับใช่ค่ะเอาล่ะ
ร้านอยู่ที่ไหนเอ่ยเราแนะนำร้านนะคะชื่อร้าน French Street ค่ะซอยเจริญกรุง36ใกล้กับสถานทูตฝรั่งเศสหาไม่เจอหรืออะไรยังไงนะคะลองโทรมาถามได้แต่ว่าป้ายร้านเขาใหญ่มากหาเจอแน่นอนนะคะเจริญกรุง36ฝากไว้ด้วยค่ะเอาละครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณทั้ง2คนเลยนะครับที่ให้เกียรติในรายการแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ thank you เอาล่ะเราจะกลับมาอีกแน่นอนนะฮะโดยส่วนตัวใช่โดยและรายการเราจะกลับมาอีกแน่นอนถูกต้องครับผมเจอกันแน่นอนครับวันอาทิตย์เวลา 9:25 นะครับวันนี้เรา3คน4คนอุ้ยวันนี้เราทั้งหมด4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ